สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยสเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องยาใหญ่เกินตัวนะครับที่แอดมินพูดไปแล้วในคลิปที่แล้ววันนี้ก็จะมาว่ากันต่อนะครับก็จะขอเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปเพราะกฎกติกาตรงนี้นะครับเมื่ออ่านไปอ่านมาแล้วเนี่ยแอดมินก็จะลองตีความอีกแบบหนึ่งและกฎที่บางทีอาจจะเพื่อความยุติธรรมนี่เองนะครับนักมวยน้ําหนักไม่เสียเปรียบกันมากเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วก็อาจจะยังมีช่องว่างอยู่ก็ได้นะก็ลองฟังกันดูต่อนะ โดยในตอนที่แล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับฟังนะครับลองกดไปรับฟังก่อนได้นะเพื่อที่จะไม่งงกับเนื้อหาในตอนนี้โดยในตอนที่แล้วนะครับผมกล่าวถึงการช่างน้ําหนักหลังชกซึ่งมีกฎระบุในหน้าเว็บไซต์ชัดเจนมากๆนะครับ onefc com แล้วก็มีบทลงโทษด,ด้วยแต่แอดมินก็บอกแล้วนะครับว่าไม่แน่ใจนะว่าใช้จริงไหมใชร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นเขาออกข่าวนะครับว่ามีนักมวยช่างหลังชกผ่านกันไหม มีใครเคยผิดกฎช่างไม่ผ่านหรือเปล่าซึ่งช่างหลังชกนี่คือโชกเสร็จลงมาแล้วก็ช่างเลยนะไม่ใช่ปล่อยข้ามวันข้ามคืนโดยการตีความในวันนี้นะครับผมจะตีความอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือเป็นไปได้ไหมว่าเขาใช้เฉพาะกับนักมวยช่างไม่ผ่านน้ำหนักรุ่นจนกลายเป็นสารตั้งต้นให้นักมวยคนนั้นและคู่ชกเนี่จะต้องมาชกกันในแคตเวทเป็นพิกัดเฉพาะขึ้นมาในที่สุดโดยเนื้อหากติกาข้อนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเขาพิมพ์ติดกันมาเป็นพืชเลย โดยเล่าตั้งแต่นักกีฬามาที่พักแล้วก็มีการชั่งน้ําหนักการเกิดขึ้นจนมาถึงวันชั่งน้ําหนักจริงอธิบายยาวมาจนถึงคนที่ชั่งน้ําหนักไม่ผ่านนะครับก็จะมีข้อเสนอชกแคตเวทซึ่งก็ต้องมีการจ่ายเงินชดเชยเรื่องของค่าน้ําหนักตัวให้คู่ชกด้วยแล้วก็มาเอ่ยถึงเรื่องหลังการแข่งขันเนี่ยจะต้องมีการชั่งน้ําหนักอีกว่าจะต้องไม่เกิน1 0 5เปจากพิกัดที่ตกลงชกซึ่งถ้าเกิดมองอีกมุมนึงเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับว่าเขาจะจับชั่งหลังชกเนี่ย จ,จับช่างเฉพาะนักมวยที่น้ำหนักเกินจนกลายเราเป็นตัวตั้งต้นให้มีน้ำหนักแคทเวทเกิดขึ้นเอาเฉพาะนักมวยคนที่น้ำหนักเกินเป็นแคทเวทเนี่ยมาช่างซึ่งก็คาดว่าถ้าเกิดเป็นจริงนะก็คงนับเฉพาะแคทเวทแบบที่ว่าแบบเกินพิกัดรุ่นในตอนแรกอะ่ะคงไม่น่าจะไปใช้รวมกับคู่มวยที่กำหนดเป็นแคทเวทตั้งแต่เริ่มประกบชกแล้วถ้าเกิดหลังชกเนี่ยเขาใช้เฉพาะกับนักมวยที่ชกแคทเวทจริงๆนะครับ ตามการตีความในครั้งนี้ก็จะทําให้มันมีอะไรที่เคลียร์ขึ้นนะครับแล้วก็มีอะไรที่ดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับคลิปที่แล้วก็ยกตัวอย่างว่าแบตตัมเวทใช่ไหมล่ะมีแฮกเกอร์ตี้กับซูเปอร์เลกที่ยกตัวอย่างขึ้นมาก็จะขอยกตัวอย่างแบตตัมเวทต่อเลยเป็นการสมมุตินะไม่ทราบว่าเขาบังคับใช้กฎนี้จริงๆไหมผมขอเลือกเอาที่คู่น้าหนักเกินก่อนเลยนะครับชกกันแบบแคทเวทมาเอาคู่ส,สดๆลร้อนเลยนะครับไม่นานเท่าไหร่ระหว่างดิมิทรีคอปตุนเจอกับ Ferrari เฟอร์เารี่นี่แหละ คู่นี้ชกแบนตตัมเวทนะครับห้ามเกิน145ปอนด์วันช่างน้ำหนักเนี่ยเฟอร์รารี่ได้144.25ก็ไม่เกินพิกัดแต่คนที่เกินนี่ก็คือคอฟตุนนะครับเพราะว่าช่างได้145.5ปอนด์ถ้าเป็นกิโลก็คือหกกิโลกรัมนะครับคอฟตุนเกินพิกัดมา0.5ปอนด์ทำให้คู่นี้ต้องตกลงชกกันพิกัดแคตเวท145้าปอนด์ในที่สุดถ้าสมมุติช่างหลังชกนะครับจะใช้กับน,ย,น,นยี่ ก็จะเป็นคอฟตุนนี่แหละคนเดียวนะครับโดนจับช่างหลังชกก็จะเอาพิกัดที่ชกเนี่ยมาคำนวณน,นะครับก็คือ145.5คูณ105%เปอร์เซ็นต์เข้าไปนะครับก็จะได้เท่ากับ152.8ปอนด์หรือ69.3กิโลกรัมคอฟตุนสามารถเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาได้แค่7.3ปอนด์นะครับหรือว่า3.3กิโลเท่านั้นแล้วคอฟตุนถ้าเกิดชกเสร็จลงมานะครับจะต้องช่างน้ำหนักไม่เกินนี้ส่วนเฟอร์รารี่นะครับคนที่น้ำหนักไม่เกินต ก็ไม่น่าที่จะมาโดนจับช่างตามกฎนี้นะเพราะว่าไม่ใช่เป็นคนผิดดังนั้นคอฟตุนถ้าเกิดช่างแล้วเกินนะครับก็จะเข้าขายต้องโทษทันทันทีตามที่มีการอธิบายเอาไว้นะครับก็คือ1ถ้าผิดครั้งแรกเนี่ยก็โดนเตือนก่อนโดนหมายหัวไว้ก่อน2ถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับเป็นครั้งที่2เนี่ยเขาจะปรับ25%จากรายได้รวม3ถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่3ามานี้ปรับ5 0เตเลยแล้วก็เรียกได้ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะชกรุ่นนีี้ออกต่ไป จะต้องขยับขึ้นไปชกรุ่นเฟเธอเวททันทีนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นไปตั้มเวทเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ตามที่คาดการนะครับถ้าเขาใช้กับนักมวยที่ตกตาช่างจนมาชกแคตเวทจริงเนี่ยก็หมายความว่านักมวยที่น้ำหนักไม่ผ่านจะมีเวรกรรมแล้วก็มีความกดดันหลายอย่างนะครับตามมาติดติดเลยจากการที่ทําน้ําหนักรุ่นไม่ได้นะครับนั่นก็คือตั้งแต่อันดับแรกเลยนะเสียเงินค่าชเชยน้ําหนักให้คู่ชก2พอชกเนี่ยก็จะอดโบนัสแน่นอนนะครับ แล้วก็3นะครับชกเสร็จก็จะโดนตรวจน้ําหนักอีกทีนึงนะครับว่าพอช่างแล้วเนี่ยห้ามเกิน105%จากเกินพิกัดหรือไม่นะครับถ้าเกินก็มีบทลงโทษอีก1 2 3มีตัดเงินมีบังคับให้เลื่อนไปชกในรุ่นที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าพอมีนักมวยที่ขาดวินยัยหรืออะไรก็ตามในการทาน้ําหนักนะครับแล้วก็เกินขึ้นมาแล้วก็มาจบที่แคทเวทเนี่ยจะมีเรื่องตามมาอีกเพียบจนจบเลย ซึ่งกรณีแบบนี้นะครับนักมวยก็ต้องปรับตัวจะคุมอาหารคุมน้ําหนักก็ต้องทําให้ดีนะครับมีวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือไสยศาสตร์การกีฬาก็ว่ากันไปหรือเลือกในชกรุ่นที่มันเหมาะสมกับน้ําหนักธรรมชาติตัวเองอถ้า,าแบบนี้ตัดปัญหาได้แน่นอนเลยไม่ต้องมาลดอะไรมากมายมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าจะต้องกลายมาเป็นนักมวยที่เป็นต้นเหตุพิกัดแคทเวดบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีกฎมาควบคุมมีความกดดันแล้วก็กลายเป็นกรรมของนักมวยนะครับที่ว่าเป็นต้นเหตุชกแคทเวดเนี่ย ก็มาโดนลงโทษโดนอะไรต่างๆแล้วถ้าสมมติคนที่น้ำหนักไม่เกินล่ะนั่นก็หมายถึงว่าชกเสร็จไม่โดนจับช่างน้ำหนักใช่ไหมก็คงจะใช่แหละก็คงจะไม่เอามาตกรลกำลําบากกับคนที่น้ำหนักเกินผิดในตอนแรกซึ่งคนที่น้ำหนักไม่เกินในตอนแรกนะครับถ้าเกิดไม่ต้องมาโดนช่างน้ำหนักตามหลังเนี่ยหลังชกเสร็จก็กลายเป็นว่าน้ำหนักตัวเขาเนี่ยจะพรวดเกินขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้นะสิเลยกลายเป็นคนที่ช่างน้ำหนักผ่านได้พิกัดเนี่ย หลังชกไม่ต้องชั่งน้ำหนักตรวจกลับกลายเป็นว่าจะเกินกี่ปอนกี่กิโลก็ได้ตามสบายนะฮะผิดกับคนที่ชั่งไม่ผ่านในตอนแรกนะครับจนนำมาสู่แคทเวทเนี่ยหลังชกนะครับโดนชั่งน้ำหนักตรวจอะไรต่างๆแล้วก็มี10 5เมาควบคุมกำหนดนะครับว่าจะเกินตามที่คำนวณออกมาไม่ได้นี่แหละสุดท้ายก็ดูเป็นช่องว่างมันดูปแปลกๆอยู่ดีนะครับตามที่ผมบอกกลายเป็นจะมีคนที่เรียกว่าไม่ต้องชั่งแล้วก็จะเกินเท่าไหร่ก็ได้อะ่ะแต่ก็ถือว่ายกผลประโยชน์ให้กับคนที่เขาทำน้ำหนักได้นะ คนทาถูกต้องก็ได้ผลประโยชน์ไปเพราะว่าเขาทาถูกต้องไม่ผิดกฎในเรื่องของช่างน้ําหนักตั้งแต่แรกอ่ะดังนั้นถ้าเกิดแนวทางวิเคราะห์กฎนี้ของศึกวันถ้าสมมติว่าเป็นอีกแบบหนึ่งตามแบบนี้ก็เท่ากับว่าคู่มวยที่ทั้งสองคนทําน้ําหนักได้ตามรุ่นไม่เกินเนี่ยคู่มวยปกติที่ชกได้ไม่ต้องมาเป็นแคทเวทเนี่ยทั้งสองคนก็จะไม่โดนช่างน้ําหนักตามหลังนะครับหลังชกเสร็จใครจะเกินเท่าไหร่ก็ได้นะซีก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละไม่อย่างนั้นนะครับพักยกขึ้นมาเนี่ย นักมวยจะดื่มน้ําเข้าไปกี่อึกเนี่ยก็คงกดดันนะครับว่ากลัวน้ําหนักจะพวดขึ้นมาถ้าเกิดต้องมาช่างตามหลังเอาล่ะสุดท้ายก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ากฎนี้บังคับใช้ร้อเปอร์เซ็นหรือเปล่าหรือว่าเป็นสุ่มเช็คสุ่มใช้หรือว่าใช้กับนักมวยทุกคู่ทุกคนหรือใช้เฉพาะกับนักมวยที่ทําน้ําหนักเกินจนมาสูช่ชกแคทเวทในที่สุดต,ตามที่วิเคราะห์อีกแนวทางหนึ่งในคลิปวันนี้สําหรับวันนี้นะครับแอมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ